ผมได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าได้พูดบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าบอกว่ามีคนมากมายเนี่ยต้องการการเจิมต้องการฤทธิ์เดชจากพระองค์และคนมากมายต้องการสิ่งนั้นเพราะเขาคิดว่าเมื่อมีสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเขาจะสามารถทำตามน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าได้แต่พระเยซูบอกว่าเรากำลังต้องการคนที่จะรับรู้ทุกความรู้สึกของเราที่อยู่ภายในเขาเหล่านั้นมากกว่าเพียงแค่ฤทธิ์เดชและการเจิมมากกว่าเพียงแค่พันธกิจพระเยซูต้องการคนเหล่านั้นที่อยากจะรับรู้ทุกความรู้สึกที่มาจากพระองค์รับรู้ทุกพระประสงค์ที่มาจากพระองค์รับรู้การเป็นตัวตนและการมีชีวิตอยู่จริงของพระเยซูคริสต์ที่สถิตอยู่ในเขาเหล่านั้นพระองค์บอกว่าไม่มีผู้ใดเลยที่สามารถทำบันกิจของพระบิดาสำเร็จได้โดยกำลังและโดยความสามารถของเขาหรือแม้แต่การเจิมหรือของประทานที่พระเจ้าได้มอบให้กับเขานั้นมันเป็นส่วนหนึ่งในการทำบันกิจก็จริงแต่ถ้าเขาปราศจากหัวใจหรือความรู้สึกและความเป็นพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเขาที่ถ่ายทอดออกมาคนเหล่านั้นไม่สามารถทำบันกิจตามพระทัยของพระบิดาได้เพราะผู้ที่ทำบันกิจได้สำเร็จตามพระทัยของพระบิดามีผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์และพระองค์บอกว่าจำเป็นที่พระองค์จะต้องทำบันกิจอยู่ในคริสเตียนทั้งหลายจำเป็นที่เราทั้งหลายที่นี่จะต้องยอมให้พระเยซูที่อยู่ในท่านนั้นทำบันกิจผ่านชีวิตของท่านผมอยากจะบอกกับพี่น้องหลายๆคนและพี่น้องคริสเตียนว่าเราไม่สามารถทำบันกิจของพระเจ้าด้วยความคิดสติปัญญาหรือเอาของประทานของพระเจ้ามาใช้เพื่อในการทำธุรกิจด้วยตัวเราและความคิดของเราได้แม้เราอาจจะเคลื่อนได้แต่ว่ามันจะเริ่มออกนอกพระประสงค์ของพระเจ้าแต่การทำธุรกิจที่แท้จริงคือการสำแดงหัวใจของพระเยซูคริสต์ความรักของพระเยซูคริสต์ความรู้สึกของพระเยซูคริสต์ถ่ายทอดออกไปผ่านเขาเหล่านั้นนี่แหละที่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่เขาทำธุรกิจแต่เราต่างหากที่อยู่ในเขาเหล่านั้นได้ทำธุรกิจผ่านชีวิตของเขาและภารกิจที่เราเคยทำในอดีตบนกางเขนที่เราทำสำเร็จมันจะสำเร็จผ่านชีวิตของท่านทั้งหลายที่ยอมให้พระองค์ทำการผ่านชีวิตของท่านนี่คือถ้อยคำที่มาถึงเราทั้งหลายที่นี่และมาถึงคริสเตียนทุกคนในประเทศไทยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่พระองค์อยู่ในเราไม่เพียงแค่ให้เรารอดไม่เพียงแค่ให้เรามีฤทธิ์เดชหรือเข้าใจแผนการของพระเจ้าในบางอย่างแต่เรารู้ว่าพระองค์อยู่ในเราเพื่อจะเป็นชีวิตของเราเพื่อเราจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระองค์ขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเรา